ยศบนบ่าใหญ่กว่าในจอชีวิตหลังจอจตุรวิทย์คดชนวมลาวงการรับใช้ชาติเชื่อว่าหลายคนค่ะคงจำเขาคนนี้ได้เป็นอย่างดีสำหรับผู้กำกับแทนหรือว่าคุณจตุรวิทย์คดชนวมตำรวจดาราผู้เคยฝากผลงานไว้กับวงการบันเทิงไทยในช่องเจ็ดสีไม่ว่าจะเป็นเจ้าชายหัวใจเกินร้อยศิลามณีรักในม่านเมฆรวมไปถึงภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาค3ที่ในวันนี้ค่ะผู้กำกับเทนเนี่ยได้ย้ายไปรับหน้าที่ผู้กำกับการ9กองบังคับการตำรวจน้ำรับผิดชอบในพื้นที่กระบี่สตูลและตรังซึ่งเจ้าตัวค่ะมีชื่อเดิมว่าอุเทนเกิดเมื่อปี2519พื้นเพเป็นคนจังหวัดจันทบุรีจบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่53ซึ่งเจ้าตัวค่ะยอมรับว่าเรื่องภาพลักษณ์ของตนเองที่คนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นดารามากกว่าตำรวจแต่พอแต่งชุดเครื่องแบบตำรวจไปทำงานจริงๆเขาก็คิดว่ามาถ่ายละครซึ่งความจริงแล้วเจ้าตัวไปทำงานปกตินั่นก็เพราะว่าหลายคนเนี่ยเห็นเจ้าตัวในโทรทัศน์ตลอดเลยทำให้เพิ่งรู้ว่าเจ้าตัวความจริงแล้วเป็นถึงผู้กำกับจริงๆโดยเขาค่ะเริ่มต้นชีวิตราชการด้วยการเป็นนายตำรวจติดตามอธิบดีกรมตำรวจก่อนที่จะได้มีโอกาสเข้าวงการตั้งแต่สมัยเรียนตอนอยู่ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจทำให้เขาได้ย้ายไปเข้ากองบัญชาการเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรตำรวจนั่นเองและช่วงนี้ค่ะเราก็ยังเห็นได้ว่าเจ้าตัวยังคงมีผลงานในวงการบันเทิงอยู่บ้างเรียกได้ว่านำเวลาว่างจากการรับงานราชการเนี่ยมารับงานในวงการบันเทิงแบบนี้งานราชไม่ให้หายงานหลวงไม่ให้ขาดเลยนะคะ